ผมเชื่อว่าเทรดเดอร์มือใหม่หลายๆคนเนี่ยเป็นกันหมดนะครับก็คือสมมุติเราเห็นการาฟมันวิ่งขึ้นใช่ไหมมันก็วิ่งขึ้นปกติของมันแหละนะครับแล้วมันก็วิ่งขึ้นอย่างนี้พอเราตัดสินใจเข้าบายปุ๊บนะครับแทนที่มันจะวิ่งขึ้นต่อไม่ใช่ครับมันดันวิ่งลงต่อแบบนี้นะครับถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วอยากรู้ว่าจะแก้ได้ยังไง เดี๋ยวฟังคิดวันนี้จบเดี๋ยวผมเฉลยให้นะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกเกอร์เนะครับบล็อกเกอร์โอร์เลกระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโโดดยยยยเเเเเเเฉพาาาาาะะะะะะนน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 คค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 รร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 ัััััััััััับบบบบบจจ์ถถึงงงงุกกกกช่่่่ววววมมมตตออออลล้้้ใใใสสขป็ีิู นี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเสยนนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้าปีนอกเหือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยเรื่องโจกอย่างหนึ่งก็คือว่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับสม สมมุติว่าเราเห็นโซนนี้ปุ๊บพอเราตัดสินใจเข้าบายนะสิ่งที่มันจะทําคืออะไรมันจะวิ่งลงแบบนี้แล้วก็ลงต่อนะครับแต่ทีเนี้ยพอสมมติอีกโลกคู่ขนาดหนึ่งนะการาฟชุดเดียวกันเลยวิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นแบบวิ่งเหมือนกันเด้แต่พอเราไม่เข้าบายเพราะเรากลัวว่ามันจะลงแบบนี้สิ่งที่มันทาคืออะไร มันวิ่งขึ้นแบบนี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยเป็นเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นนะรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้หน่อยว่าเป็นครับเป็นค่ะนะผมจะได้รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดทีนี้คําถามหลักเลยใช่ไหมว่าอืมแล้วเราจะแก้เหตุการณ์อย่างนี้ไนดะ้คำตอบคือว่าไม่มีครับจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือทุกครั้งเป็นอย่างนี้หมดอะไรที่เราดูทรงว่าเอ้ยมันน่าจะไปต่อได้เพราะเรากดบายปุ๊บการาฟมันลง a t t i t ทรงว่ามันจะไปไม่ได้พราะเราไม่เข้าปุ๊บมันดันขึ้นซึ่งแบบนี้ไม่มีวิธีแก้นะครับแต่เรามีวิธีการเล่นอยู่ก็คือว่าเหตุการณ์แบบเนี้เราจะหลีกเลี่ยงได้ยังไงนะครับคือต้องเข้าใจว่าการาฟมีแค่ขึ้นกับลงถูกไหมถ้าเราไม่บายแล้วมันขึ้นก็ถือว่าช่างมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็แค่พลาดเทตดดีกว่าเสียเงินแต่ต้องสังเกตดูครับถ้าสมมุติเราไปบายตรงเนี้ยเราบายจุดนี้เลยนะแล้วการาฟมันลงเราเสียทั้งความรู้สึกเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียหลายอย่างเลยถูกไหมแต่ถ้าการาฟเป็นอย่างี แล้วเราไม่ได้บาดจุดนี้นะครับเราก้ามันขึ้นเราไม่เสียอะไรเลยเสียแค่โอกาสเทดนี้แต่ถามว่าพรุ่งนี้มีเสนอเพล่นไหมพรุ่งนี้การามยังวิ่งอยู่ไหมก็ยังวิ่งอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องเล่นแบบนี้เท่านั้นนะไม่ใช่สิไม่ใช่เล่นเราเนี่ยห้ามเล่นนะครับแต่ถามว่าโอเคแล้วจะหลีกเลี่ยงยังไงไอแบบเนี้ยมันทําอะไรไม่ได้หรอกนะครับอันนี้ลืมมันไปทําอะไรไม่ได้ที่พอจะทําได้เนี่ยคืออันนี้ว่าเอะฉันจะทํายังไงนะไม่ให้โดนเหตุการณ์แบบนี้นั่นองนะครับเรามาฟังกันอันดับแรกเราาาต้องรูคคํํศัพท์ปะมณ2า ก็คือมันจะใช้ควบคู่กันคำแรกก็คือในเรื่องของวอลลุ่มในแท่งเทียนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือในเรื่องของโซน2ออันนี้2หัวข้อนี้ต้องบวกขนานกันถึงจะใช้ป้องกันเหตุการณ์แบบเมื่อกี้ได้นะครับอันดับแรกเลยคําว่าวอลลุ่มมารู้จักกันก่อนว่าวอลลุ่มในแท่งเทียนเนี่ยมันคืออะไรนะครับคือส่วนอยากจะเห็นโซนแบบนี้นี่ตรงนี้ผมให้เวลาตอบ สองวินาทีนะครับแล้วตอบกับตัวเองเลยไม่ต้องพิมพ์มานะครับตอบในใจผมถามว่าแท่งเนี้วอลลุ่มเยอะหรือน้อยนะครับทุกคนจะตอบได้เหมือนกันหมดว่าเยอะเอาแบบตามง่ายๆเลยเด็กอนุบาลก็ตอบได้ไม่ต้องอะไรซับซ้อนเยอะแรงซื้อเยอะถูกไหมครับวอลลุ่มเยอะตรงนี้ล่ะปานกลางถูกไหมอันนี้ล่ะน้อยอันนี้น้อยมากอันเนี้ย ไม่มีเลยเด็กอนุบาลก็ตอบได้หมดผมถามว่าเอออย่างเงี้ยคิดว่าแท่งไหนที่การาฟมันจะไปต่อได้ทุกคนก็ตอบเหมือนกันหมดว่าแท่งนี้ถูกไหมแท่งนี้ยากแท่งนี้ยากแท่งนี้ยากแท่งนี้อาจจะพอไปไม่ได้นะครับประมาณก,ก้่งกึ่งกึ่งห้าสิบห้าสิบแต่ที่ไปได้แน่เนี่ยก็คือแท่งนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือการาฟมันจะวิ่งขึ้นอันนี้จะขึ้นได้นิดนึงนะครับอาจจะขึ้นได้แค่นี้อาจจะไม่ขึ้นเลยหรือไม่ก็อาจจะกลับตัวลงแบบนี้เลยก็ได้เหมือน,ก,นกัน นะครับเพราะนั้นตรงนี้วอลลุ่มในแท่งเทียนก็คือต้องสังเกตที่เนื้อเทียนนะครับแค่นั้นเองว่าเนื้อเทียนเนี่ยมันใหญ่หรือมันเล็กนะครับตรงนี้แบบนี้จะเห็นได้ตอบได้เหมือนกันหมดว่าโอเคแท่งนี้วอลลุ่มเยอะการาฟน่าจะขึ้นต่อได้เพราะว่าแท่งเทียนเนี่ยใหญ่อันนี้ก้ากึงึงก้ากึ่งไม่ชัดมากอันนี้น้อยเกินไม่ควรเล่นอันนี้ยิ่งห้ามเลยนะครับนี่คือในสองฝั่งขาขึ้นฝั่งขาลงก็คล้ายๆกันครับเรามาดูการาฟก็จะวิ่งลงแบบนี้นี่โอ้อันนี้ชัดเจนสวยงามเลยนะครับอย่างเงี้ย อันนี้ก้ากึงกก่งก้ากึ่งอันเนี้ยเริ่มน้อยนะครับอย่างเงี้ยน้อยมากๆอันนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับไอแบบเนี้ยใช้ได้นะครับ,บ,บ,นะรบมีโอกาสที่กราฟจะลงต่อแบบนี้สูงมากอายอย่างเงี้ยก็ห้าสิบห้าสิบอะก้มกึ่งก้ากึ่งไม่ชัดมากแต่ก็น่าจะลงได้อาจจะลงได้ประมาณนี้นะครับโอ้ยอันนี้ลําบากเลยอาจจะลงได้แค่นี้หรือไม่ก็ลงไม่ได้เลยอันเนี้ยนะรครับอาจจะมีการกลับตัวขึ้น อันนี้ก็อาจจะกับขึ้นอีกทางหนึ่งเลยก็ได้อะไรประมาณนี้เพราะนั้นนี่คือคอนเซปที่เราต้องเข้าใจในเรื่องของวอลลุ่มในแท่งเทียนนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าที่ผมว่าให้ดูตอนแรกถูกไหมการมันวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้น,นให้จําไว้เลยว่าตรงนี้เราสังเกตดูที่ขนาดเนื้อเทียนนะแท่งเทียนเนี่ยมันเริ่มเล็กลงเล็กลงถูกไหมไอแท่งนี้ขนาดขนาดนี้อันนี้เริ่มเล็กเหลือแค่นี้อันนี้แค่นี้เพราะนั้นตรงเนี้หมายความว่าอะไรแรงซื้อในตลาดเนี่ยมันเริ่มหมด มันเริ่มลดลงเพราะนั้นก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยมันจะกลับตัวลงได้นะครับส่งก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ปึป๊บปึป๊บปึ๊บถามไว้ตรงนี้ผมมนโนหรือเปล่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าไปดูในกราฟจริงกันอันนี้คือที่ผมวาดถูกไหมเรมาดูกราฟจริงนะครับนี่เรามาเริ่มที่ผมย้อนกลับมาแท่งนี้เลยนะอันนี้คือในส่วนของทองคำนะครับทามาเฟรม30นาทีนะแท่งนี้แรงซื้อเยอะบอกว่าอะไรครับบ่งบอกว่ากราฟต้องการจะขึ้นต่อมันเลยทําอะไรมันขึ้นต่อได้แต่คนส่วนใหญ่อะจะไม่กล้าบายที่แท่งนี้ย มันใหญ่เกินไว้เดี๋ยวรอก่อนรอนิดหนึ่งนะครับยังไม่บายพอจะนี้อ้าวรู้พลาดเทรดแล้จะไปต่อได้เข้าบายถูกไหมบายตรงนี้เลยครับส่วนคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้จริงจะบายตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกราฟก็ขึ้นก็ยังไม่ทําอะไรครับแต่หารู้ไหมว่าสัญญาณเริ่มมาแล้วแต่ตอนนี้ติดบายอยู่นะติดบายอยู่แต่สัญญาณเริ่มมาแล้วว่าเอ้ยชั้นแรงซื้อเริ่มหมดนะปุ่มตึงเลยฮะเจออย่างนี้ตึงเลยเครียดเลยครับทําไมเกิดอะไรขึ้น สังเกตดูครับแรงซื้อเยอะไหมเยอะเป็นไงเริ่มหมดเริ่มหมดอันนี้ถึงขั้นบอกไม่ไหวแล้วเพื่อนขอพักก่อนแรงซื้อโดนกินไปหมดแล้วครับแรงขายมาเลยเข้ามาแทนที่คือเราต้องมองภาพตลาด forex เป็นอย่างนี้ครับเป็นชักขยเยอะนะครับตรงนี้คือตรงกลางไอ้ฝั่งนี้มีคนร้อยคนฝั่งนี้ก็มีคนร้อยคนเราเปรียบเสมือนว่ามันคือฝั่งบายกับฝั่งเซลล์ถ้าฝั่งนี้ มีคน400คนกราฟจะไปทางไหนกราฟก็จะขึ้นถูกไหมเพราะฝั่งบายคนเยอะกว่าฝั่งนี้มีแค่ร้อยคนนะครับถ้าฝั่งนี้มีหนึ่งพันคนกราฟจะไปทางไหนกราฟก็จะวิ่งลงเพราะอะไรฝั่งนี้มีพันคนฝั่งนี้มี400คนถูกไหมเปรียบเสมือนกันเลยตอนนี้ไอ้แท่งนี้บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันมีแรงซื้อ400นอะเว้ยนะครับฝั่งนั้นบอกแรงขายไม่มีแรงซื้อเริ่มลดลงแม้กราฟมันขึ้นได้เพราะนี้แรงซื้อเยอะแต่พอมาเจอแท่งนี้อ้าวเริ่มหมดเจอแท่งนี้เริ่ม 50คนนะ่ะนะครับแรงซื้อมีแค่นี้สิ่งนี้มันทาคืออะไรอ้าวตาชะละแรงซื้อหมดใช่ไหมชันลงบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คืออุป,ปมาอุปไมเฉยๆแต่จะสังเกตเห็นว่าเออเราสังเกตทีว่วอลลุ่มในแท่งเทียนนะแท่งใหญ่แรงซื้อเยอะเริ่มหมดนะครับเหมือนจะมาแต่ก็สุดท้ายแล้วมาหมดอีกทีแท่งนี้เพราะนั้นตรงนี้ผมบอกราคต้องการจะกลับตัวลงนะครับบางคนเป็นอย่างนั้นจริงจมาเข้าบายตรงนี้ นะครับสิ่งที่กราฟทาคือวิ่งลงหรือบางคนก็บายแต่ตรงนี้เลยก็มีแต่งโลบอยู่ครับยังไม่ทีพนะสิดที่กราฟทาคือวิ่งลงต่อแบบนี้ยาวๆก็มีนะครับจริงๆเนี่ยเราไม่ควรเล่นนะนี่คือคอนเซปต์แรกประมาณนี้แต่นี้วอลลุ่มในแท่งเทียนเนี่ยยังไม่จบนะครับเลยอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของอะไรครับเรื่องของโซนถูกไหมสมมติมตัวอย่างนี้ตัวอย่างเดิมเลยนะครับเราเห็นละอืมตรงนี้มีแนวต้านเว้ยนะครับหลายๆคนจะคิดเหมือนกันหมดว่าถ้าราคาเบรกเอาขึ้นแบบนี้ ฉันจะทำการเข้าบายได้ซึ่งผิดครับจริงอยู่ที่วอลลุ่มแท่งนี้เยอะนะครับแต่จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันออกมาไกลจากโซนมากเกินนะครับเรื่องโซนนี่สำคัญมากถ้าราคาออกมาไกลจากโซนขนาดนี้แล้วเราไม่ควรเล่นเพราะว่าอะไรครับเพราะมีโอกาสที่กราฟเนี่ยมันจะรีเทสโซนได้นะครับเราไม่ควรเล่นดูสิครับอ่ะอันนี้มันขึ้นต่อได้มันเป็นอย่างจริงจริงถ้าเราไม่เล่นมันจะขึ้นต่อแต่บางคนก็ยังพลาดอยู่อ่าเห็นกราฟขึ้นไปเยอะแล้วเฮ้ยมาแล้วเว้ย ชั้นบายตรงนี้หาหรือไม่ว่าดูสิครับถ้าเราบาบายตรงนี้สิ่งที่มันจะทําคืออะไรมันไปไกลจากโซนมากอ่ะมันมีโอกาสที่มันจะกลับตัวเราค่อยขึ้นต่อก็มีนะครับเพราะตรงนี้เราอย่าไปบายที่ตรงนี้นะครับคอนเซปต์สองคองนเซปต์นี้รวมกันเนี่ยผมเชื่อว่าจะป้องกันให้เราเนี่ยไม่โดนอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมลำบายตรงนี้ถามว่าได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งวอลลุ่มเริ่มหมด2ราคาออกมาไกลจากโซนเกินไม่ควรเล่นนะครับสิ่งที่มันจะทําคือมันจะวิ่งลงเห็นไหม มันมาแตะโซนเดิมเด้ๆเลยครับเพราะกราฟมันจะวิ่งโซน1ึงโซนตรงนี้มาแตะโซนเดิมตลอดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสที่มันจะทําอะไรครับมีโอกาสที่มันจะทําแนวรับเราวิ่งขึ้นต่อส่งก็น่าจะเป็นประมาณแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าถ้าเราไปบายตรงนี้ซวยเลยบางคนซีเรียสครับมา,มาเซล,ล์ตรงนี้ต่อกราฟขึ้นอีกอามาบายเสร็จบายเสร็จกลาฟทำอะไรก,ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะปวดหัวเคลียร์ได้พอร์ตแตกได้เพราะตรงนี้เราอย่าเพิ่งไปเล่น นะครับควรอ่านในเรื่องของวอลลุ่มในแท่งเทียนให้ชัดเจนด้วยนว่ากราฟมันจะทำยังไงนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าคอนเซปต์เนี้ยเป็นคอนเซปต์ที่อย่างที่ผมบอกนะว่าบางครั้งกราฟมันก็ไปต่อได้สมมุติเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเราเห็นแล้วว่าเออแรงซื้อเนี่ยมันเริ่มหมดแล้วแต่ว่ากราฟเนี่ยถ้ามันบอกว่ามันจะไปต่อได้มันก็ไปต่อได้แต่ตรงเนี้ยนะครับอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้หรอกมันจะไปต่อไหมถูกไหมแต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าเราไม่ควรเล่นแค่นั้นเองคี้หลักของมันคือเราไม่ร่นเล เพราะฉนั้นถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเราพลาดตั้งแต่บายตั้งแต่ฐานแล้วนะเราอย่ามาบายที่ยอดครับอันตราย มีโอกาสพอร์ตแตกได้สูงมากผมเตือนแล้วนะนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เนื้อหาในคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนเนาะอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้นะครับผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเถือแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบ ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, d o t s อ z e a n a t o m y ของแท่งเทียน Candle ท e n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัจการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ด เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับนนาต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดดาวได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาเลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถดูได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงนี้มันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงนี้เป็นเนื้อหาที ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบ,บอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากำไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยราคาเนี่ยนะผมล่าสุดเนี่ยมันอยู่ที่7,599บาทนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นตรงนี้ผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 6599บาทนะครับราคานี้บอกได้เลยว่าเฮ้ยมันจะมีคน2ประเภทคนประเภทแรกบอกว่าโหราคาถูกมากไม่เรียนดีกว่าคนประเภทที่2คือบอกว่าราคาแพงมากไม่เรียนดีกว่าผมพูดในฝั่งคนที่แบบว่าเฮ้ยราคาถูกมากก่อนเลยนะครับคนที่บอกว่าราคาถูกมากเนี่ยผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าหลายๆคนนะครับจะไปเรียนเนื้อหาที่แบบว่าโหราคาแบบ 3- 4มสี่หมื่นห้าหมื่นหลักแสนนี้ก็มีนะครับแต่สิ่งที่รับก็คือเนื้อหาไมาด่ดีๆมาก บ,บางคนก็ไปลงแบบเรียนคอร์สอย่างนี้ครับราคา6000กว่าบาทแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหที่ได้เนี่ยมันขออนุญาตนะครับเย yeah, ่มากๆไม่มีความรู้อะไรเลยดีๆเลยนะครับผมในคอร์สเรียนราคาแบบ6ก0 0กว่าบาทซึ่งเขาก็จะมองว่าเฮ้ยราคาที่ผมขาย6 0 0 0กว่าบาทเนี่ยเนื้อหาต้องไม่ดีแน่เลยครับคำตอบคือไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเนื้อหามันไม่ดีครับเนื้อหามันดีครับ,อ,รบอิงจากคลิป3ชั่วโมงที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับลองไปเปิดดูนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับในคลิปนั้นเลย ต้องใช้คําว่าประมาณนั้นเลยนั่นเองนะผมก็จะมีเนื้อหาแอดวานซ์เพิ่มเติมไปอีกนะครับเพราะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อหาที่ดีนะครับแต่ผมขายให้ราคาถูกมากเพราะอะไรครับ เพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นดั่นเองนะผมใตนตลาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปนะครับทีนี้คนที่บอกว่าโอ้โหแพงมากเลยนะครับซื้อไม่ไหวก็อยากแนะนําให้ก็คือว่าเราอาจจะลองเก็บเงินดูนะผมแทนที่เราจะเติมพอร์ตไม่หยุดเนี่ยอาจจะเก็บเงินตรงนั้นเนี่ยมาตรงในคอร์สเรียนก่อนเพราะว่าอะไรครับ <S <S เพราะว่าความรู้ที่เราจะมีให้ในคอร์สเรียนเนี่ยบอกได้เลยว่ายัางไงมันคุ้มกับราคาแน,น่นอนนะครับถ้าสมมติเราคิดว่ามันแพงจ่ายไม่ไหวหรอกนะครับลองถามตัวเองดูว่า เราจ่ายเงินให้กับในตลาดมากี่บาทแล้วผมแน่เชื่อแน่นอนครับว่ายังไงแพงกว่าค่าคอร์สที่ผมเสนอให้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องลองเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนนะครับจะเติมเงินในตลาดไปเรื่อยด้วยความไม่รู้หรือว่าจะเอาเงินตรงนั้นน่ยมาเติมในความรู้ก่อนนะครับทีนี้ราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะครับจะเห็นว่าโอ้โหราคามันถูกมากอย่างที่บอกครับเนื้อหาจริงมูลค่าจริงเนี่ยมันแบบ 3- 4มสี่หมื่นด้วยซ้ำนะแต่ผมขายแค่ราคานี้เพราะอยากให้ทุกคนเรียนได้ครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเนื้อหามันแพงจริงๆ ผมก็มีการปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปในช่องผมได้คลิปเก่าๆของเดือนที่แล้วเดือนก่อนนะครับจะเห็นว่าราคาที่ผมขายเนี่ยอยู่ที่5,599บาทนะครับแต่ว่าผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเพราะตัวคอร์สจริงๆแล้วเนี่ยมาราคาแบบว่าหลักหมื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง รีบๆเข้ามาซื้อกันนะครับเดือนหน้าผมก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งเป็น7 5 9 9บาทนะครับผมถ้าไม่ซื้อเดือนนี้เนาะไปซื้อเดือนแบบเมษายนแล้วนะครับก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งนะครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ Line ID นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า a d mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับไลน์ผมนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเนาะครับว่า พิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆนะครับพิมพ์มาว่าสนใจ6 5 9้ไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพ <co poems> <co flips over> em, <c |hu|> ี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนนนนนะะะคคคครรรรัับบจเเเห็ว่่่่่าาาาตมููปภพพีีีี้้ืออุณยยททกไได 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนนนัั่เองะครบ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากม <ๆ S 1> เลยเนาะอันนี้ขออนีาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาเนี่ยทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีนในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคืนดับฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเเเเเททรรรรรดดดีีีมมมมมมาาาาากกๆ้้้้ออับบวว่่่ผผยงนไคแลล็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทาให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเะนะี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะีผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชวกกำไรกันแล้วเนี่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เเเเเเขขาาาาาีีียยนน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 ว่่่่หลังงจกกกกกรรรร็็ฝึมมือออๆพิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้าาาาามมนนนนนครัับออีีกกกท่่ึผววุ้ยใเา จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสีีียิจะดดึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรยูร้อย,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Took Tik หรือ TikTok เี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอ l มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโงเรียสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทียนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะะร่ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายาาากกมมนคร,บ,ครบบวู้้แี เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเซอร์วัตนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ ยังไงผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีสุดที่เราจะตัดสินใจได้ในปีนี้แล้วนะครับก็คือการลงคอร์สเรียนคอร์สนี้ครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ Line ID นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า add mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี add ด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับไลน์ผมนะครับเป็นไลน์ o f f i ิเชียลเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9้านะครับย้ำนะครับว่า พิมพมาตามนี้เป๊ะๆนะครับพิมพมาว่าสนใจ6599ไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับวพราะคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะหรือว่าถ้าสมมติเราพิมพไลน์ไม่เจอนะครับพิมพ์ mjo po ไม่เจอแล้วเนี่ยมีด,ด้วยเนะี่ยพิมพไม่เจอนะครับก็สามารถสแกน QR Code คตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลมรบกวนตั้งใจพิมพ์ดูนะครับพิมพ์ mjo po ยังไงก็เจอแน่นอนต้องมี ad ด,ด้วยยังไงก็เจอแน่นอนนะครับโปรโมชั่นนี้อย่างที่บอกคร 31ม,มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆเดือนที่แล้วเนี่ย5,599บาทเดือนนี้ผมขึ้นมา6 5 9 9บาทนะครับถ้าคุณพี่ไม่ซื้อเดือนนี้เดือนหน้าก็จะขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับ7,599าบาทนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตัวมูลค่าคอร์สมันเนี่ยหลัก3-4หมื่นก็ขายได้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าที่ผมขายราคาถูกให้มากๆเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นั่นเองนะครับเมื่อถามเฮ้ยเอา้าแ,แล้วทำไมอยากให้เรียนรู้ทำไมไม่แจกฟรีไเลยล เพราะก็มีพี่ๆท่านอื่นเนี่ยเขาซื้อคอร์สไปแล้วนะครับถ้าอยู่ดีผมมาแจกฟรีทําไงอะ่ะถูกไหมคนที่ซื้อไปแล้วงงเลยครับทาไงอีกผมซวยอีกโดนบ่นอีกโดนว่าอีกนะครับพองั้นไม่ได้นะผมก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะแฟร์ๆทั้ง2ฝ่ายนะครับนะถ้าสนใจสแกน QR code หรือว่าพิมพ์ลายอดีแล้วรบกวนติดต่อมาได้เลยนะผมพิมพ์มาว่าสนใจ6 5 9 9เา้นะครับขอบคุณคนมากที่ฟังมาจนจบนะผมหวังว่าจะได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ